สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งวิธีการตั้งค่าเน็ตสำหรับคนที่เล่น ROV ครับแล้วเวลาเล่นไปมันจะขึ้นปิงเยอะๆที่แล้วว่าแล้วเน็ตมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยครับเดินแล้วมันก็จะแลกอะไรเงี้ยครับเราจะมาตั้งค่าให้มันเป็น 4G กันก็คือโดยปกติแล้วครับถ้าดูสัญญาณเนี่ยตอนนี้ครับให้คุณสังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้ครับสัญญาณถ้ามันเป็นตัว head นะครับถ้าคุณไปเล่นเน็ตเล่น ROV เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันจะช้าครับแล้วมันจะปิงเวลาคุณจะตีมันจะตีช้ากว่าชาวบ้านเขาทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้มันเป็น 4G ฟิกไปเลยเราจะได้เล่น ROV ได้ลื่นๆไม่เหมือนจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดหัวร้อนแล้วก็จะต้องคือจะได้ไม่ต้องมาโทษว่าเอ้ยเน็ตกูไม่ดีอย่างงี้อ่ะมาดูครับสำหรับการตั้งค่านะครับให้ไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า 4G Fix นี่ครับหรือว่าไอ้ 4G Switch อะไรก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำตัวนี้ดีกว่า 4G Fix นะครับตัวนี้ครับก็ขั้นแรกก็ไปที่ Play Store ก่อนคือมือถือมันจะทำได้ไม่ทุกรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นเท่านั้นจะให้สังเกตว่าตอนนี้ไอ้สัญญาณโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเป็นตัว Head อยู่แต่เดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็น 4Gแต่ว่าข้อเสียผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคุณตั้ง 4G ฟิกไว้จะไม่สามารถโทรเข้าหรือโทรออกได้เพราะว่าโทรศัพท์มันจะเป็นโทรศัพท์ที่เราคุยกันนะครับมันจะใช้ระบบ 3G ในการคุยก็คือตัว Head ตัวเนี้ย 3G หรือ 2G ในการคุยส่วน 4G มันจะใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับโอเคเวลาโหลดนะครับก็เข้ามาโหลดตัวนี้ครับพิมพ์เข้าไปเลยครับ 4G ฟิกครับตัวนี้แล้วเราก็โหลดมาตัวนี้มันจะเป็นใช้ได้กับมือถือ Android นะครับส่วนพวก iPhone อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องตั้งค่ายังไงเดี๋ยวผมไปทดลองดูก่อนจากนั้นครับให้เราโหลดมาเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็เปิดมันก็จะมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปหน้าจอของเราเราก็ทำการเปิดครับตัวนี้ครับ 4G Fix จากนั้นให้สังเกตนะครับตอนนี้เราเป็นตัว Head อยู่เพราะว่ามือถือโดยปกติทั่วไปมันจะเลือกออโต้ไว้ให้เราเลือกเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น 4G เลยนี่ 4G มันก็คือ LTE only ครับให้เราเลือกที่ช่องนี้ครับแล้วลองดูครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็น 4G ไหมตอนนี้ผมเลือกเป็น LTE แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องกดอัปเดตหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น 4G แล้วสัญญาณมันต้องเป็น 4G แต่ทำไมมันยังไม่เปลี่ยนสักทีอันนี้ผมใช้เน็ต2นะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่เดี๋ยวงั้นผมอาจจะต้องปิดเปิดเน็ตสัก1รอบครับนี่ครับปิดข้อมูลแล้วก็เปิดข้อมูลอีกรอบนึงต้องให้มันขึ้น 4G นะครับแล้วเราค่อยไปเล่นเน็ตตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องหาสัญญาณถ้าใครเป็น 4G อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาทำแบบนี้นะครับนี่กรณีที่สัญญาณมันอ่อนครับนี่ไงครับตอนเนี้ยโทรศัพท์ผมก็จะขึ้น 4G แล้วมันจะล็อก 4G แล้วถ้าขึ้น 4G เมื่อไหร่คุณเข้าไปเล่น ROV ได้เลยผมบอกให้ไม่มีปัญหานี่ครับก็จะกดเข้าเกมไป ROV แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นสัญญาณไม่มีการปิงไม่มีการแลกอะไรละแต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วถ้ามันขึ้น 4G แล้วนะครับคุณจะโทรศัพท์ไม่ได้ครับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกไม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูสัญญาณมันไม่บอกว่าสัญญาณอยู่กี่ขีดนี่ครับสัญญาณมันตรงเนี้ยแต่ก็ยังไม่เขียวนะครับถ้าจะดีถึงจะเขียวนี่ครับมันจะเขียวแล้วตรงนี้ตรงมุมนี้เห็นไหมครับถ้าเงี้ยพวกคุณก็เล่น ROV ได้สบายแล้วแต่พอคุณเล่นเสร็จนะครับคุณต้องเปลี่ยนไปโหมดเดิมนะครับก็คือกดออกมาจากเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันฟิกเฉพาะ 4G ไว้เท่านั้นคุณต้องไปเปลี่ยนให้มันเหมือนเดิมนะครับก็กดไปที่โปรแกรมเดิมนะครับก็สำหรับเวลาเล่นเกมให้ปรับมาเป็นโหมดนี้โหมด LTE only พอเราเลิกเล่นเกมแล้วก็กลับไปโหมดเดิมของมันก็คือโหมดที่มันเป็นตัวนี้ครับตัว LTE กับ CMD auto ใช่ป่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนคุณจำโหมดเดิมไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละนี่ครับก็ปรับให้มันเป็นอันเดิมแต่ตอนนี้คือมันจำ 4G ไว้แล้วมันก็เลยออโต้ไปอยู่ที่ 4G โอเคครับยังไงก็ไปลองทดลองกันเองนะครับแต่ผมใช้วิธีเนี้ยเวลาเน็ตผมมันสัญญาณอ่อนๆนะ
แล้วมันไม่จับ 4G อ่ะผมก็มาใช้วิธีการนี้แล้วผมก็เล่นเกมเล่นเน็ตอะไรสบายพอผมเลิกเล่นแล้วผมก็ปรับเป็น 3G เหมือนเดิมยังไงก็ลองกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ